ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงหลับในอู่บุญอู่กุศลก่อนนอนทำอย่างไรให้เราได้รับบุญรับกุศลมีเทพเทวดาคอยดูแลอารักขาอยู่ตลอดเวลาและไม่ว่าจะไปไหนก็จะเป็นที่รักของอมนุษย์และเทวดาเช่นกันการที่เราจะนอนขอให้เราน้อมจิตเข้าไปนอนคือร่างกายสังขารธาตุมันสงบมันก็หลับของมันเราเรียกธาตุมันสงบมันหลับแต่จิตเมื่อเรามีองค์ภาวนาแล้วกำหนดจิตไปจิตมันก็ปฏิบัติธรรมของมันเองไปในตัวมันจะมีเผลอไปบ้างอะไรบ้างแต่ในขณะนั้นก็ยังมีสติอย่างนี้เขาเรียกว่าแม้จะตายลงไปก็ดีก็ยังมีสุคติภูมิเป็นที่หมายเพราะในขณะที่เราภาวนาจนหลับไปเป็นฌานอย่างน้อยถ้าจิตมันไปแล้วก็ไปพรหมโลกเลยเข้าใจไหมดังนั้นแล้วถ้าร่างกายสังขารมันอ่อนล้าเราก็นอนภาวนาไปวันนี้อยากจะฟังธรรมการฟังธรรมเมื่อจิตจดจ่อในการฟังธรรมมันก็เป็นสมถะอย่างหนึ่งเมื่อจิตเราจดจ่อมันก็เป็นฌานเกิดขึ้นมาเมื่อฟังแล้วเข้าใจเกิดปัญญาอีกเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นตอนนั้นโยมตายตอนนั้นโยมก็สำเร็จตอนนั้นเช่นเดียวกันเขาถึงบอกว่าสติหรือการประพฤติปฏิบัติธรรมมันเกิดการตั้งอยู่ดับไปได้ตลอดเวลาอย่าได้ประมาทบุญเล็กน้อยอย่าได้มองข้ามการฟังธรรมก็ดีการสวดมนต์ภาวนาก็ดีเหล่านี้ขอว่าก่อนที่โยมจะนอนขอให้คิดดีให้เข้าไปสู่ในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพราะการฟังธรรมฟังจากพระอริยสงฆ์ก็ได้ทำให้เกิดปัญญาฟังธรรมก็ดีเช่นเราฟังประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ดีทำให้เราเกิดมีปิติมีศรัทธาทำให้จิตเราน้อมเข้าอยากเจริญรอยตามในพระธรรมคำสอนของท่านสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นมงคลทั้งนั้นเขาถึงบอกว่าก่อนนอนให้ละอกุศลเสียให้หมดเช่นเราเล่นอะไรของเรานี่ก็อย่าได้เพลินจนเกินไปเราต้องละจากความเพลินบ้างพอเราจะละเสร็จแล้วลองดูสิ่งที่จิตเราเป็นกังวลตัดออกให้หมดไอ้สิ่งที่เป็นกังวลโยมจำไว้นะถ้าโยมตายไปหรือว่านอนเป็นกังวลอย่างนี้เขาเรียกเป็นบ่วงทั้งนั้นบ่วงคือมัตราสังจิตจะไม่เป็นอิสระได้นั้นขอให้โยมตัดอารมณ์ที่เป็นกังวลออกไปแล้วหาจิตหาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ทำให้จิตนั้นมันตั้งมั่นสงบได้เช่นเข้าไปฟังธรรมก็ดีไปภาวนาก็ดีเปิดบทสวดมนต์บทหนึ่งบทใดก็ดีที่เราชอบฟังมันต้องเอาสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะเราชอบเราจะเกิดความเพลินในความเพลินนั้นจะเกิดสุขขึ้นมาเมื่อจิตมันเกิดสุขแล้วมันก็จะเกิดปิติก็ต้องมีความพอใจเข้าไปนอบน้อมก่อนมันถึงจะเกิดอิทธิบาท4ขึ้นมาอะไรที่โยมพอใจถ้ามันเป็นไปในทางฝ่ายอกุศลทำให้จิตมันตกต่ำพอมันถึงเวลามีสติให้โยมละจากความเพลินนั้นเสียการที่โยมละออกจากความเพลินถอดถอนออกจากสิ่งนั้นได้เรียกการถอดถอนอุปาทานแห่งขันธ์เพราะสิ่งที่โยมไปยึดอยู่สิ่งใดยึดสิ่งนั้นเรียกทุกข์สิ่งที่โยมเพลิดเพลินพอใจเรียกว่าอุปาทานคือการปรุงแต่งแห่งจิตเมื่อเราถอนอุปาทานออกมามันก็เรียกมีสติตื่นขึ้นมารู้ใหม่ให้โยมเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนอารมณ์ใหม่เข้ามาเข้าใจไหมก่อนนอนระลึกถึงการที่โยมประพฤติปฏิบัติก็ดีปรารภความเพียรที่โยมประพฤติปฏิบัติธรรมของโยมได้ก็ดีระลึกถึงบุญกุศลที่โยมได้กระทำมาแล้วก็ดี
แล้วแผ่เมตตาออกไปแบบนี้เรียกว่าผู้นั้นได้เจริญอยู่ในอู่บุญอู่กุศลอยู่ตลอดเวลาย่อมมีเทพเทวดาคอยดูแลอารักขาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เขาเรียกว่าคนไปที่ไหนเป็นที่รักของอมนุษย์และเทวดาขออย่าบอกว่าแม้ตอนหลับตอนนอนทำกุศลทำอะไรไม่ได้ทำบุญไม่ได้ไม่จริงบุญเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาฉันก็บอกแล้วถ้าบุญโยมไม่ดีจริงตื่นขึ้นโยมจะไม่มีลมหายใจถ้าโยมยังกินอิ่มนอนหลับอยู่ถ่ายได้อยู่นั่นเรียกว่าบุญรักษาทั้งนั้นไปไหนแล้วยังกลับบ้านได้อยู่ไม่มีเวรภัยชื่อว่าบุญรักษาหรือว่าไปแล้วเกิดอุบัติเหตุก็ยังรอดมาได้ก็ยังบุญรักษาอีกเข้าใจไหมการสวดมนต์เป็นการฝึกจิตเป็นการเดินจิตเป็นการเดินจงกรมการภาวนาเรียกเป็นอุบายอย่างหนึ่งเป็นสะพานเชื่อมต่อให้โยมเข้าถึงในกระแสพระรัตนตรัยถ้าจิตผู้ใดเข้าถึงกระแสพระรัตนตรัยแล้วโยมไม่ต้องไปสวดมนต์มันเข้าถึงความสงบแต่ที่สวดไปถึงแม้สงบก็ต้องสวดเพราะนั่นเรียกว่าสัจจะบารมีขันติบารมีทานบารมีเพราะเป็นทานแห่งเสียงเทพพยดาเจ้าสัตว์นรกทั้งหลายแววเสียงก็ยังได้ประโยชน์ยังได้ความสุขพ้นจากทุกทรมานในขณะนั้นมนต์น่ะสวดจนเบื่อแล้วบางคนก็บอกฉันสวดได้ธรรมจักไม่ต้องดูแล้วหนังสือเนื้อหาจำได้หมดพอให้นำสวดจำไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เป็นผู้นำแล้วเราจะไม่ดูจะสวดตามเขาไปเพื่อให้จิตเป็นสมาธิก็ดีโยมบอกสวดจนจำได้หมดแล้วไม่จริงหรอกแม้โยมจะสวดจำได้จริงๆยิ่งไม่ต้องดูตำราแล้วโยมสวดด้วยจิตของโยมโยมจะไม่มีการหลับไหลบุคคลที่สวดได้เข้าถึงจิตแล้วในอักขระภาษาพุทธคุณแล้วธรรมคุณสังฆคุณแล้วนั่นแลเขาเรียกว่าการเจริญฌานเจริญปัญญาไปในตัวดังนั้นทุกครั้งที่ได้เวลามาเจริญมนต์แม้โยมไม่ชุมนุมเทวดาเทวดาเขาก็มารออยู่แล้วมาชุมนุมเช่นเดียวกันจำไว้นะบางคนสวดชุมนุมเทวดาเทวดาบางองค์ยังไม่มาเลยเพราะอะไรเพราะว่าจิตเราหดหู่เศร้าหมองศีลเรามันไม่ถึงพร้อมด้วยรัตนะอย่างดีก็เรียกว่าสัมภเวสีมาภูมิที่ต่ำๆมาอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ต่างอะไรกับภูมิเจ้าที่หรือเรียกว่าอุปมาเหมือนคนที่ว่าพวกเร่ร่อนพเนจรมาอาศัยข้าวเรากินเมื่อเราจัดงานนั่นเองถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเชิญเขามาเข้าใจไหมแต่ที่มีบารมีใหญ่ๆเขาจะมาไหมถ้าเราไปเชิญสมมุติว่าโยมทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วโยมไปเชิญนายกมานายกจะมาไหมไปอัญเชิญรอแล้วรออีกจะมาไหมไม่มีทางมันอยู่ที่เราตั้งมั่นศรัทธาจิตเราเป็นอย่างไรถ้าจิตเราดีเข้าถึงพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนี้แลเขาเรียกว่าใหญ่กว่าสามโลกแล้วพระอินทร์พระพรหมยังไงก็ต้องมาเข้าใจไหมน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับแหล่งที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์